เอาจริงสั่งปรับบริษัทเอกชน7ล้านปล่อยข้อมูลประชาชนหลุดถึงมือแก๊งคอลการเมืองวันที่21สิงหาคม2567 15:07 น.ประเสริฐคุมเข้มข้อมูลรั่วไหลเผยสคส.สั่งปรับเอกชน7ล้านปล่อยข้อมูลส่วนตัวประชาชนหลุดถึงมือแก๊งคอลเซ็นเตอร์วันที่21สิงหาคม2567ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสคส.นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดีอีแถลงถึงแก้ไขปัญหาข้อมูลรั่วไหลภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนไปกระทำความผิดกฎหมายว่าสคส.โดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญคณะที่2ที่รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีและอื่นๆได้มีคำสั่งปรับบริษัทเอกชนรายใหญ่ของประเทศที่มีการซื้อขายสินค้าออนไลน์ที่ปล่อยให้ข้อมูลส่วนบุคคลจำนวนมากรั่วไหลไปยังแก๊งคอลเซ็นเตอร์โดยไม่มีมาตรการควบคุมดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามที่พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562กำหนดรวมถึงบริษัทดังกล่าวไม่มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล DPO และละเลยไม่แจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่รั่วไหลให้แก่สคส.ทราบภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญคณะที่2มีคำสั่งลงโทษปรับทางการปกครองบริษัทดังกล่าวในอัตราสูงสุดรวมจำนวนทั้งสิ้น7ล้านบาทโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. บริษัทที่ถูกร้องเรียนได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจำนวนมากกว่า 100,000 รายและใช้ข้อมูลดังกล่าวประกอบธุรกิจหลักของบริษัทแต่กลับไม่มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนดจึงทำให้เมื่อเกิดข้อมูลรั่วไหลบริษัทดังกล่าวไม่สามารถเยียวยาแก้ไขปัญหาได้ซึ่งเป็นกรณีดำเนินการที่ขัดต่อมาตรา41แห่งพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562ผู้ถูกร้องเรียนดังกล่าวไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมตามที่พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562กำหนดทำให้ข้อมูลรั่วไหลจากบริษัทดังกล่าวไปยังกลุ่มมิจฉาชีพคือแก๊งคอลเซ็นเตอร์และก่อให้เกิดความเสียหายในวงกว้างการกระทำดังกล่าวจึงเป็นการกระทำที่ขัดต่อมาตรา 37(1)แห่งพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562-3 เมื่อเกิดเหตุข้อร้องเรียนจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลบริษัทกลับเพิกเฉยไม่แก้ไขและแจ้งเหตุให้สำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลล่าช้าทำให้ไม่สามารถเยียวยาได้อันเป็นความผิดตามมาตรา 37(4) พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ.2562นายประเสริฐกล่าวว่านอกจากนี้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญคณะที่2ยังมีคำสั่งให้บริษัทผู้ถูกร้องเรียนปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยที่ป้องกันไม่ให้ข้อมูลรั่วไหลอีกรวมทั้งมีคำสั่งกำชับให้บริษัทผู้ถูกร้องเรียนดำเนินการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่รวมถึงเพิ่มเติมมาตรการรักษาความปลอดภัยให้ทันสมัยกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปและมีหน้าที่ต้องแจ้งให้สำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงมาตรการแก้ไขดังกล่าวภายใน7วันนับแต่ได้รับคำสั่งลงโทษปรับทางการปกครองดังกล่าวเป็นคำสั่งลงโทษปรับทางการปกครองฉบับแรกกับบริษัทเอกชนรายใหญ่โดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญคณะที่2ตั้งแต่พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562มีผลใช้บังคับซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรปหรือ GDPR นายประเสริฐกล่าวว่าคำสั่งปรับดังกล่าวต้องการคุ้มครองประชาชนจากปัญหา
กรณีแก๊ง call center และข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลที่เป็นปัญหาหลักของประเทศในตลอดเวลา2ปีที่ผ่านมารวมถึงแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนที่มีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลให้ต้องดำเนินการแจ้งสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนดโดยคำสั่งปรับทางการปกครองฉบับนี้จะใช้เป็นมาตรฐานและบรรทัดฐานในการพิจารณาเรื่องข้อมูลรั่วไหลในภาครัฐและภาคเอกชนที่มีการร้องเรียนเข้าที่สำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปผลจากการปรับครั้งนี้จะทำให้ภาครัฐและภาคเอกชนตื่นตัวในเรื่องการเคร่งครัดและปฏิบัติตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562ให้มากขึ้นรวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการป้องปรามอาชญากรรมแก๊ง call center ที่เกิดขึ้นจากการนำเอาข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนที่มีอยู่มากในปัจจุบันไปใช้โดยผิดกฎหมายนอกจากนี้มาตรการดังกล่าวยังช่วยในการเยียวยาบรรเทาความเสียหายให้กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลจากเหตุดังกล่าวข้างต้นและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลทางออนไลน์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มากขึ้นรันทากาฮาชิไทชิโอโนเดระไลฟ์คุยแฟนชาวไทยในงานนิปปอนฮาคุแบงคอกกีฬาวันที่22สิงหาคม2567 15:54 นแฟนวอลเลย์บอลเตรียมตัวมาฟินกันหน้าเวทีรันทากาฮาชิและไทชิโอโนเดระสองหนุ่มนักวอลเลย์บอลทีมชาติญี่ปุ่นในดวงใจจากทีม SUNTORYSUNBIRDS เตรียมมาเปิดไลฟ์เซสชั่นคุยสดกับแฟนวอลเล่ชาวไทยสดจากญี่ปุ่นในงานนิปปอน HAKU Bangkok 2024งานมหกรรมญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งไลฟ์เซสชั่นนี้จะจัดขึ้นในวันที่1กันยายน2567เวลา 17:00 นณเมนสเตจชั้น5พารากอนฮอนโดยมีพิธีกรและผู้ประกาศข่าวกีฬานิน่าสุธิตาปัญญายงรับหน้าที่สัมภาษณ์ตลอดรายการนอกจากนี้ทีม SUNTORYSUNBIRDS ทีมดังแห่งโอซาก้านี้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี1973และสามารถต่อยอดผลงานของทีมมาจนถึงปัจจุบันแถมยังมีนักตบสตาร์ดังมากมายทั้งในและนอกประเทศสังกัดอยู่ที่นี่นั่นจึงทำให้ SUNTORYSUNBIRDS ถือเป็นอีกทีมที่น่าจับตามองและมีแฟนคลับที่เหนียวแน่นโดย SUNTORYSUNBIRDS จะมาเปิดบูธแนะนำทีมวอลเลย์บอลให้แฟนๆชาวไทยรู้จักภายในงานนิปปอน HAKU Bangkok 2024ซึ่งจัดขึ้นในวันที่30สิงหาคมถึงวันที่1กันยายน2567ณชั้น5พารากอนฮอนไม่ว่าคุณจะเป็นด้องวงการไหนของญี่ปุ่นเตรียมโดนตกไม่รู้ตัวกันอีกครั้งกับงานนิปปอน HAKU Bangkok 2024เข้าร่วมงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเหมือนเดิมลงทะเบียนเข้างานล่วงหน้าเพื่อรับ QR Code สแกนเข้างานอย่างรวดเร็วพร้อมลุ้นรับของรางวัลจากผู้สนับสนุนอีกมากมายตามลิงก์นี้งานจัดขึ้นระหว่างวันที่30สิงหาคมถึงวันที่1กันยายน2567ณชั้น5สยามพารากอนเวลา 11:00 ถึง 20:00 น.หรือติดตามรายละเอียดกิจกรรมผังงานกฎระเบียบในการรับชมการแสดงรายชื่อศิลปินเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage Nippon HAKU Bangkok อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่